จากกรณีที่สหราชอาณาจักรสหรัฐแคนาดาและญี่ปุ่นจ่อแบนการนำเข้าทองคำจากรัสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบต่อเงินทุนที่ถูกนำไปใช้ในสงครามของรัสเซียนั้นด้านนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันของอังกฤษระบุว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการทำลายกลไกการทำสงครามของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยการส่งออกทองของรัสเซียมีมูลค่าราว 12,600 ล้านปอนด์หรือราว 547,478 ล้านบาทซึ่งทองนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีได้แห่ไปซื้อทองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กลุ่มชาติเศรษฐกิจชั้นนำของโลกหรือ G7 ได้หารือกันที่ประเทศเยอรมนีโดยนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าชาติ G7 อื่นๆเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีจะร่วมแบนทองของรัสเซียซึ่งเป็นภาคส่วนที่นำรายได้เข้ารัสเซียมหาศาลเช่นกันขณะที่รัฐบาลอังกฤษชี้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของปูตินนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาติตะวันตกได้เริ่มคว่ำบาตรเศรษฐีชาวรัสเซียธนาคารและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียโดยได้คว่ำบาตรธุรกิจและบุคคลไปแล้วกว่าพันรายการประกาศครั้งล่าสุดนี้หมายความว่าข้อห้ามการนำเข้าของสหราชอาณาจักรจะถูกบังคับใช้กับสินค้าที่รัสเซียส่งออกคิดเป็นมูลค่า 13,500 ล้านปอนด์หรือราว 586,584 ล้านบาทโดยการระงับการนำเข้าดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในเร็ววันมีกำหนดยื่นผ่านกฎดังกล่าวในสภาในอีกไม่กี่สัปดาห์ทั้งนี้การแบนครั้งนี้จะถูกบังคับใช้กับทองคำจากเหมืองแร่และทองบริสุทธิ์ล็อตใหม่แต่จะไม่กระทบต่อทองจากรัสเซียที่ถูกส่งออกหรือถูกซื้อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนหน้านี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลายมาตรการรวมถึงสินค้าทองคำจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเหมืองขุดทองคำใหญ่อันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามนับจากการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทองคำอย่างเป็นทางการจะทำให้การซื้อขายทองคำของประเทศรัสเซียกับศูนย์กลางซื้อขายทองคำระดับโลกทั้งตลาดทองคำนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและลอนดอนอังกฤษไม่สามารถดำเนินธุรกรรมอีกต่อไปได้โดยสมาคมค้าทองคำลอนดอนอังกฤษหรือ LBMA ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานตลาดซื้อขายทองคำระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ประกาศปลดโรงงานผลิตทองคำออกจากรายชื่อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนับตั้งแต่ประเทศรัสเซียทำสงครามตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นมานั้นการส่งออกทองคำจากประเทศรัสเซียมาถึงอังกฤษกลายเป็นศูนย์จากการประกาศมาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษในช่วงแรกๆตลาดทองคำลอนดอนสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในตลาดทองคำสำคัญของประเทศรัสเซียในปี2564ทองคำที่ส่งออกมาถึงสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 540,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็น 28% ของการนำเข้าทองคำของสหราชอาณาจักรโดยข้อมูลสภาทองคำโลก World Gold Council พบว่าเมื่อปี2020จีนเป็นประเทศเหมืองทองคำอันดับ1ของโลกมีสัดส่วนราว 10.6% อันดับ2คือรัสเซียมีสัดส่วน 9.5% อันดับ3ออสเตรเลีย 9.4% อันดับ4สหรัฐอเมริกา 5.5% อันดับ5แคนาดา 4.9%และอื่นๆรวมกัน 60.1% ล่าสุดเพจ World Update รายงานว่าประเทศยูกันดาอยู่ในแอฟริกาเป็นชาติที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเพิ่งจะมีข่าวดีจากภูมิภาคตะวันตกที่ติดกับประเทศคองโกเพราะทางการได้ประกาศค้นพบสายแร่ทองคำ31ล้านตันโดยจะสามารถสกัดเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้มหาศาลกว่า 320,000 ตันมูลค่ากว่า12ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ420ล้านล้านบาทหรือกว่า4เท่าของ GDP ประจำปีของอินเดียกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยในข้ามคืนแต่แม้จะพบแร่ธาตุและโลหะล้ำค่าอยู่ใต้ดินแล้วก็ตามปัญหาก็คือการขาดเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับการสกัดทองคำแต่สำหรับยูกันดาปัญหานี้จะจบไปเมื่อประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีแห่งยูกันดาเรียกรัสเซียว่าศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของยุโรปเขาเป็นคนอ่านเกมการเมืองจัดระเบียบโลกใหม่ได้อย่างก้าวหน้าทำให้เขารักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและแสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันในเวทีสหประชาชาติต่อปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน
รัสเซียคือเจ้าพ่อควบคุมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานอาหารสินแร่อันดับต้นของโลกทำให้รัสเซียเอาชนะใจรัฐบาลยูกันดาในการเพิ่มเงินทุนสำรองของยูกันดาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตรัสเซียจึงสนับสนุนนักลงทุนและให้การสนับสนุนโรงกลั่นทองคำแห่งแรกในยูกันดาโดยบริษัทวิกตอเรียโกลด์สตาร์ลิมิเต็ดเจ้าของชาวรัสเซียมีกำลังการผลิตทองคำดิบ 1.2 ตันต่อเดือนรัสเซียคือผู้รับสัมปทานเหมืองทองคำในยูกันดามาตลอดสร้างความมั่งคั่งให้รัฐบาลและชาวยูกันดาแถมยังโชคดีได้จีนมาช่วยด้านระบบขนส่งการบินระบบไฟฟ้าอีกด้วย